ถ้าคุณสร้างมูลค่ามันกับบรรยากาศมันดีแล้วคุณภาพมันดีอ่ะเนี่ยคุณจะบอกว่ามีคนดูได้ไงสตอรี่คือเขาอ่ะได้ครบทุกแชมป์ยิงกว่า100ประตูเป็นตำนานสโมสรคือเนี่ยมันคือแบบเหมือนเส้นทางของตำนานสร้างไว้แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเรื่องเช็คไม่ได้มีอะไรให้น่าพูดเท่ากับเรื่องจบไม่มีอะไรครับผมแค่อยากจะโชว์ลายเซ็นคนนึงก็เป็นนักเตะของซัปโปโรอย่างเป็นทางการนะครับลายเซ็นแล้วก็ลายเซ็นกับนักเตะที่เราจะไปโลดแล่นยุโรปแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่ได้อันนี้ซื้อมาซักยังยังไม่ได้ซักเลยโอ้โหถ้าจะซักไหมพี่เต้ซักไหมจะหลอกกลัวผมไม่ซักแหละผมไม่ซักแหละก็เดี๋ยววันนี้มาปล่อยในไลฟ์วันนี้ปล่อยในรายการวันนี้เดี๋ยวจะประมูลเลยว่าช่วงนี้ผัดสนเหลือเกินเดี๋ยวปล่อยราคาดีอ่ะพิมพ์ไปเลยเดี๋ยวปล่อยเปิดที่เท่าไหร่เปิดที่อูระดับนักสองนักเตะนี้น่าจะต้องมีอย่างต่ำต้องมี 3-4 หมื่นนะอันนี้แมตต์บอลด้วยนะแมตต์บอลคือใส่ในรายการเป็นแมตต์บอลพี่เต้ก็เคยลายเซ็นพี่เต้ไปด้วยราคาตกเลยสวัสดีทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับผมก็กลับมาสมบูรณ์ผมถ้าเป็นนักเตะผมก็กลับมาสมบูรณ์ละอาจจะมีคันคอนิดหน่อยถ้าไอก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็เราเจอกันใน Thunder Podcast นะครับ Podcast สำหรับแฟนๆ Vulam United โดยเฉพาะทุกวันอังคารบ่ายโมงแบบนี้กับกระป๋อมนะครับผมแอดมินส่งคุณค่าที่ดูหนังเยอะกว่าดูบอลนะครับแต่ก็รักบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในหัวจิตหัวใจนะครับแล้วก็อยู่กับผมเต้ด้วยนะฮะครับผมสัปดาห์นี้นะครับกระป๋อมโดยรวมเราคุยเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้โอ้โหเป็นผมบอกแล้วเป็นสัปดาห์ที่แฟนบุรีรัมย์น่าจะฟินที่สุดในรอบแบบหลายๆปีแล้วอะไม่คิดว่าสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดมันเหมือนวีคที่ผ่านมามันเหมือนถ้าแฟนบุรีรัมย์นะครับซีซั่นนี้มันอาจเป็นซีซั่นที่ประสบความสำเร็จนะแต่มันเป็นซีซั่นที่ไม่ค่อยอิ่มเอมเท่าไหร่ช่วงปีที่ผ่านมาครับแต่วีคที่ผ่านมาเป็นวีคที่แฟนบุรีรัมย์รู้สึกอิ่มเอมพี่ใช้คำนี้ด้วยใจฟูมันคือความสุขของสปิริตฟุตบอลอย่างแท้จริงที่ไม่ใช่เรื่องผลการแข่งขันอย่างเดียวมันมีเอาจริงหลายต่อเลยนะ1เช็คกลับมาเช็คย้ายถาวรได้ฟังความรู้สึกเช็คได้เห็นปรากฏการณ์ที่ตลอดระยะเวลาที่เชียร์บุรีรัมย์แฟนบุรีรัมย์เฝ้ารอที่สุดกับการมีการอำลาและให้ความสำคัญกับตำนานสักคนหนึ่งถูกต้องแล้วเป็นวีคที่ฟุตบอลไทยเจอเจลีกแล้วให้เห็นคุณภาพที่สวยงามฉีกสบั้นเห็นความทุ่มเทแล้วก็วันนี้ที่พี่ใส่เลือกใส่เสื้อตัวเนี้ยมันเหมือนโพสต์ที่พี่โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวไปคือเสื้อตัวเนี้ยวันที่ซื้ออ่ะพวกเขาอ่ะไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นตัวละวันที่ซื้อเสื้อตัวเนี้ยจําได้ไหมมันยังให้ความรู้สึกเหมือนเขาเป็นเด็กเหมือนเขาเป็นเยาวชนเหมือนเขาเป็นอะไรแต่วันเนี้ยอ่ะคุณดู6S ตรงนี้นะที่พี่รู้สึกอิ่มเอมกับการหยิบมาใส่มากคือสัญลักษณ์วันนี้ล่าสุดเขาปลดล็อกได้แล้วพี่คุยกับเขาก็รู้สึกถึงพลังงานของการที่เขารู้ตัวเองว่ามันคือช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เขาสู้ก้มหน้าก้มตาครับสุภชัยคงไม่ต้องพูดแล้วมั้งยิงซับโดโลลูกนั้นอะพูดอะไรแล้วมั้งกับปีนี้ที่ยิงขนาดเนี้ยรัตนากรเขารู้จักตัวเองมากพอครับเขาก้มหน้าก้มตาทำงานฝึกซ้อมทุกอย่างได้รับโอกาสก็แค่ทำสิ่งให้ดีที่สุดนี่คือมาตรฐานและความตั้งใจเล่นฟุตบอลข้างล่างนฤบดินทร์ผมพูดเลยนะเราสองคนคือสองคนที่ในวันที่นฤบดินทร์ฟอร์มไม่ดีเราก็พูดเปิดบอลไม่ดีแต่ปีนี้มีใครเถียงไหมว่านฤบดินทร์ไม่ใช่แบ็คขวาเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยไม่นะเอาจริงปีนี้เป็นปีที่ฟอร์มแบบดีที่สุดสเตเบิลอันเราเริ่มสเตเบิลที่สุดแหละถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เลยเป็นปีที่อิ่มเอมมั่งสุภโชคไม่ต้องพูดแล้วเซ็น5ปีสุพนัทร่างทองแบบนี้กับตัวเลือกที่จะไปไหนต่ออ่ะเสื้อตัวนี้มันเลยกลายเป็นเสื้อที่ผมว่าแฟนบุรีรัมย์ถ้ามีนะคุณลองไปหยิบมาใส่แล้วคุณจะส่องกระจกแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเชียร์ทีมสักทีมนึงแล้วเด็กเหล่านั้นกำลังเติบโตอ่ะเดี๋ยว
อนาคตจะกลายเป็นเสื้อตำนานไหมเอาบอกให้ปล่อยวันที่ 30,000 นะปล่อยวันที่ 30,000 นะเอาจะเหมือนช้านี่ขึ้นราคาขึ้นนะอันนี้ก็เรียกว่าเสื้อวินเทจเสื้อวินเทจอีกสักประมาณ10ปีอ่ะเดี๋ยวมีแบบอุ้ยงานผ้า 100% งานนี่เดี๋ยวต้องมีครับราคาผมอันนี้ผมราคาเปิดแล้วนะอีก10ปี 300,000 นะถ้าอยากได้คอมเมนต์มานะครับปล่อยไหมปล่อยเลยปะถ้าเขาปิดมาถ้าเขาปิดอ่ะปล่อยเลยปะโอ้ยว่าได้ 30,000 ตอนนี้ 4-5,000 อยู่เอามาเริ่มคิดแล้วอ่ะนะครับครับเพราะนั้นไล่ไปเป็นไทม์ไลน์แต่ละเรื่องเลยปอมเราการสัปดาห์ต้องพูดไหมก็นิดนึงก็ได้มั้ยนิดนึงก็ได้เพราะว่าการสัปดาห์ก็ไม่ได้มีเรื่องราวไม่ได้มีอะไรแค่บอกว่ารูปเกมผิดคาดก็พอผิดคาดจากที่ผมคิดไว้ตอนนั้นปอมคิดว่าไงคิดว่าจะอึดอัดกว่านี้พี่แต่พอแบบมันได้เร็วแล้วก็กับวันในวันที่เกมรับเชียงรายที่เรากันว่าเหนียวๆอย่างเงี้ยกับกลายเป็นบุรีรัมย์ทำได้อะไรอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเกมที่ผิดคาดแล้วก็สกอร์ก็ผิดคาดกับที่ผมคิดเอาไว้คิดว่าจะแบบสัก1ลูกภายในเกมเดียวเพราะว่าหลังจากสังเกตลูกเกมของเชียงรายที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกแหละเชียงรายคือเคี่ยวจริงแต่เมื่อไรเสียคือยาวเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเป็นปีที่มาตรฐานค่อนข้างห่างพอสมควรเหมือนที่บิ๊กฮันพูดเลยครับเป็นปีที่มาตรฐานไม่เข้าใจในเวอรี่ของการเป็นวิมบัดดันกูจะเป็นวิมบัดดันทำไมอ่ะบอลโบราณไงพี่อ๋อหอเขาแค่ว่าบอลโบราณเหรอบอลโยนบอลโยนบอลโยนอ่ะเดี๋ยวเรื่องบอลโยนเดี๋ยวพี่พูดตอนที่เดี๋ยวเจอเรื่องซัปโปโรอ่ะได้มาก็เกมของเชียงรายก็ค่อนข้างการันตีทำให้บุรีรัมย์เนี่ย99วันนี้ก็น่าจะสัก 99% กับการการันตีเป็นแชมป์เล็กแรกนะครับคะแนนห่างจากรองจ่าฝูงชลบุรี6แต้มครับผลต่างห่างเท่าไหร่บุรีรัมย์23ชลบุรี16พี่ซึ่งโอเคแหละในการวัดตำแหน่งเนี่ยในตารางไทยลีกเนี่ยวัดด้วยผลต่างนะครับแต่วัดแชมป์เนี่ยวัดด้วย head to head เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณจะวัดด้วย head to head เนี่ยการันตีแล้วว่าบุรีรัมย์เป็นแชมป์เล็กแรกแต่ด้วยตำแหน่งของการวัดเป็นอันดับในแชมป์เล็กแรกเนี่ยมันจะวัดด้วยผลต่างก่อนผลต่างมันเลยยังการันตีไม่ได้ถูกไหมครับคือถ้าจะเสียแชมป์แรกๆคือบุรีรัมย์ต้องแพ้2นัดเลยอ่ะแล้วก็ต้องแพ้เยอะแล้วต้องแพ้เยอะด้วยแพ้เยอะไม่เท่าไหร่แพ้2นัดแล้วชลบุรีต้องชนะ2นัดแล้วก็ชนะด้วยผลต่างที่เยอะด้วยอีกเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้าง 90% น่ะพี่ว่ามันก็จะ10กว่านัดมึงไม่แพ้เลยมันก็คงไม่มาแพ้2นัดติดหรอกอุ้ยแต่2นัดต่อไปนี่ยากนะพี่เจอใครบ้างบุกเยือนท่าเรือแล้วก็เล่นในบ้านเจอนาทีเสาร์นี้ไปเพราะว่าผมพลาดกับการไปนครศรีแล้วต้องทิ้งโอกาสอลัมค่าเลยนะไว้เดี๋ยวก็มีโอกาสพี่นานาคตครับผมประมาณถ้าเรือกับอะไรนะถ้าเรือกับราชบุรีเล่นในบ้านโอ้โหถ้าเรือเนี่ยมาเยือนถ้าเรือเยือนราชบุรีเล่นในบ้านบุรีรัมย์โอ้โหแต่กับถ้าเรือพี่ว่ามันไม่ได้ยากว่ะนั่นแหละคือถ้าเรือตอนนี้ยังไม่แพ้ใครในบ้านนะพี่ก็ใช่แต่เสมอเยอะกับอีกอันหนึ่งที่จะน่าดูหน่อยคือลูกกลางอากาศของแฮมิลตันโซเลสนั่นแหละเจอบอลโบราณด้วยเดี๋ยวเอาไม่อยู่ก็น่าดูนะพี่ว่าน่าดูตรงที่ว่านานๆบุรีรัมย์จะได้ไปเยือนในทีมที่กองเชียร์กดดันได้ถ้าเรือเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็มีลูกเขาเรียกลูกกลางอากาศมากดดันอีกแล้วเหมือนตอนเจอเชียงรายก็ต้องยอมรับนะว่าบุรีรัมย์ก็พร้อมเสียนะตอนเนี้ยโอ้ยขนาดกระชับมิดพี่ดูดิพร้อมเสียนะเกมรับนี่พร้อมเสีย2022โอ้โหนี่มันพร้อมเสียได้ตลอดเวลาแต่อย่างว่าแหละว่าตอนนั้นพร้อมเสียในช่วงเวลาที่เกมลุกก็พร้อมที่จะยิงได้ตลอดเวลาใช่โอเคกับเกมราชบุรีพี่ว่าเกมราชบุรีน่าสนใจนะเพราะว่าราชบุรีกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่พีคเลยกราฟของเขาก็แกว่งมาแล้วเขาเจอสถานการณ์ของเขาก็แกว่งมาหา 2-3 นัดแล้วเขากลับมาได้แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ฟอร์มราชบุรีเนี่ยเล่นในบ้านนอกบ้านเนี่ยคุณภาพพอๆกันเลยใช่น่าสนใจแล้วก็เป็นทีมที่แพ้ยากมากนะราชบุรีอืม
ก็เป็นการกลับบ้านของพี่โน้ตอีกครั้งหนึ่งอันนี้น่าสนใจใช่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 ก็ดูแล้วกัน2เกมหลังจากนี้นะครับแล้วก็กลางสัปดาห์มีเกมเจอ MH นครศรีนะครับแต่หลักๆที่เดี๋ยวเราจะคุยกันในวันนี้คือเกมที่เพิ่งจบไปในเกม J League Asia Challenge ครับผมเอาความรู้สึกแรกของพี่ก่อนนะก่อนถามปอมเชื่อไหมว่าแฟนๆบุรีรัมย์อ่ะน่าจะใช้คำว่าน่าเสียใจจุดหนึ่งคือบุรีรัมย์เป็นทีมที่เล่นในไทยลีกแล้วยากต่อการเจอสถานการณ์ในการที่จะได้เล่นฟุตบอลแบบเนี้ยในปีเนี้ยจริงเกมที่เจอซัปโปโรเนี่ยหาดูยากมากในไทยลีกด้วยเพราะคู่แข่งของบุรีรัมย์อ่ะรับต่ำบ้างแล้วมันไม่ค่อยได้โชว์หรือมันไม่ค่อยได้เห็นมุมมองของการแลกกันสุดท้ายมันไม่มีทีมไหนที่ไทยลีกมันกล้าแลกกับบุรีรัมย์หรอกถูกป่ะแลกกูก็เสียแลกกูก็เปิดพื้นที่ให้มึงสุดท้ายแลกกูก็สู้ตัวผู้เล่นไม่ได้นั่นคือสิ่งที่บุรีรัมย์แทบจะไม่ได้เห็นในปีนี้เลยปอมเราไม่ได้เห็นเกมคุณภาพแบบมาเพสกันมาแกะกันมีพื้นที่ให้บุรีรัมย์ได้เล่นอะไรบางอย่างนอกจากโยนเข้าไปถามว่าประโยชน์ชีวิตมากคุณพูดว่าบุรีรัมย์บอลโบราณอ่ะเอ้าก็ทุกทีมมาเล่นกับกูอย่างงี้อ่ะมึงจะให้ไม่ให้กูโยนให้มึงทำอะไรอ่ะก็จริงก็จริงอ่ะถูกๆคือเราไม่ค่อยเห็นบุรีรัมย์โดนเพรสซิ่งเท่าไหร่ซึ่งเกมเนี้ยชัดเจนนะว่าโดนเพรสตั้งแต่หน้าประตูยันแบบนี่เลยแล้วก็สิ่งที่ชัดเจนคือสปีดบอลซัปโปโรอ่ะพี่ถ้าซัปโปโรเขาเอาตัวจริงลงอ่ะผมว่าบุรีรัมย์สู้ไม่ได้นะเรื่องนี้ต้องพูดเพราะว่าแฟนๆเห็นถกเถียงกันเรื่องนี้ด้วยความที่โอเคพี่ไปถามพี่ทิมาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือซัปโปโรเซตเนี้ย เป็นเซตที่ตัวหลักหายเยอะผู้รักษาประตูก็ใช้เด็กมหาวิทยาลัยมาเล่นอย่างที่เห็นและความผิดพลาดที่ไม่น่าพลาดนี่คือเรื่องของประสบการณ์เลยแผงหลังเนี่ยหายเกือบยกแผงนะฟูกุโมริหรือใครต่อใครก็ตามก็ไม่ได้มาบางคนติดโควิดในช่วงนัดสุดท้ายบ้างยังไม่หายบ้างบางคนลูกเมียคลอดลูกอะไรเงี้ยคือมันมีหายเยอะมากกลายเป็นตัวหลักชุดเนี้ยเหลืออยู่เนี่ยแม้กระทั่งดักลาสอ่ะที่คุณเห็นน่ะที่เป็นต่างชาตินั่นไม่ใช่ตัวหลักที่ซัปโปโรใช้นะปีนี้มิลานทูซิชเนี่ยดักลาสนี่ไม่ใช่ตัวที่เขาใช้นะตัวหลักๆที่เขาใช้มีแค่ลูคัสเฟรนันเดสไอ้เจ้าซาเบียซาเบียตัวอื่นๆเนี่ยมันกลายเป็นไม่ใช่ตัวหลักเพราะฉะนั้นเสียดายที่ไม่ได้ดวลกันด้วยคุณภาพที่เป็นแบบระดับท็อปของซัปโปโรครับซัปโปโรก็ปล่อยไก่ให้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าบุรีรัมย์ไม่เก่งนะต้องยอมรับว่าโอเคด้วยคุณภาพของซัปโปโรที่มันดรอปด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้เป็นประจำกับบุรีรัมย์ที่เอาจริงบุรีรัมย์เราก็ไม่ได้ใช้ตัวหลักครบ90เอาวันนั้นใครบ้างชุติพลทองแท้อาทิตย์บุญจินดาอองทูอองทูเอออองทูนี่คือแบบเหมือนตามหาคนหายแล้วเพิ่งเจออ่ะแล้วอองทูนั้นเล่นดีด้วยไอ้ลูกแอสซิสต์ไอ้ลูกจ่ายให้แฟงแทงอ่ะเออมันก็เลยกลายเป็นว่าพี่ว่ามันถั่วคือมันก็ได้เห็นมาตรฐานของบุรีรัมย์ว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำให้เห็นคืออย่างน้อยพาบุรีรัมย์ไปเจอในมาตรฐานที่สูงขึ้นอ่ะแล้วมันก็ได้เห็นเกมที่แปลกตาขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็แอบคิดว่าเนี่ยวันนี้ได้ไปเจอพี่แชมป์ไปเจอต้องไปเจอก็คุยกันนะว่าแปลว่าบุรีรัมย์ในเกรดณเวลาเนี้ยก็เล่นในเจลีกได้นะแต่ก็อยู่ในทีมระดับประมาณซัปโปโรลงมาแล้วก็น่าสนใจเมื่อถ้าบุรีรัมย์ได้เจอฟุตบอลคุณภาพที่สูงกว่าเนี่ยมันกลายเป็นฟุตบอลที่น่าดูสนุกนะเอาจริงเป็นเกมที่สนุกมากเลยไม่ใช่แบบจะหลับขนาดนั้นเชื่อไหมว่าตัวเลขเนี้ยมันทำให้กลับมาเรามานั่งคิดเหมือนกันนะว่าวันนั้นเนี่ยถ่ายทอดสดสยามสปอร์ตคนดูสดพร้อมกันแสนคนนะปอมที่สนามอีกเท่าไหร่วันนั้นนะ 22,000 ครับผมจำเลขไม่ผิดแล้วคุณจะมาบอกพูดกันได้ไงว่าฟุตบอลไทยไม่มีคนดูถ้าคุณปรุงแต่งมันดีอ่ะสร้างมูลค่าถ้าคุณสร้างมูลค่ามันกับบรรยากาศมันดีแล้วคุณภาพมันดีอ่ะเนี่ยคุณจะบอกว่ามีคนดูได้ไง YouTube Live แล้วมีคนดูพร้อมกันเป็นแสนคนถูกป่ะถูก
เอาเราดูแค่บอล7สีอ่ะไอ้ก่อนอันเนี้ยคนดูต่อนัดใน YouTube ผมเห็นประมาณ 30,000 ถ้ายิ่งแมตช์ใหญ่ขึ้นไป 60,000 เนี่ยถูกต้องกระแสฟุตบอลมีอยู่แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างมูลค่าอะไรให้มันออกมาเหมือนฟุตบอลญี่ปุ่นน่ะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเขาก็หยิบจับมันมาสร้างมูลค่าได้อืมทำบรรยากาศที่สนามให้ดีอ่ะคนก็อยากไปดูทั้งนั้นแหละใช่ใช่ไหมอ่ะพูดถึงเกมในการเจอซัปโปโรปอมชอบฟอร์มใครเป็นพิเศษไหมหรือว่าเห็นอะไรที่มันแบบนี้ไหมเราชอบฟอร์มใครเป็นพิเศษไหมผมว่ามาซิก้ากับแฟงอ่ะคือให้ลงเกมประมาณเนี้ยผมว่ายังไม่เรียกว่ายังไม่ผ่านได้ปะผมรู้สึกว่าแบบมันใช้คำว่ายังไม่ผ่านไม่ได้ตรงที่เรื่องหนึ่งคือต้องพูดให้รู้ก่อนคือด้วยคุณภาพเอางี้ด้วยจำนวนเงินที่จ่ายเลทของมาชิก้ากับแฟรงค์คาซาเยด้าเชื่อไหมว่าเกรดนักเตะเนี้ยจ่ายแพงกว่าเกรดนักเตะต่างชาติของซัปโปโรอีกนะแฟรงค์คาซาเยด้าเนี่ยเทียบกับตัวต่างชาติของซัปโปโรเนี่ยแทบจะเหมือนกับเทียบแฟรงค์คาซาเยด้าได้กับเหมือนมาซินโญ่ของฟอนตาเล่คือค่าเหนื่อยมันคือมันต่างกันระดับนั้นน่ะนึกออกป่ะซัปโปโรเนี่ยเงินค่าเหนื่อยของนักเตะต่างชาติเนี่ยไม่ถึงหลักล้านด้วยนะต่อเดือนเนี่ยไม่ถึงหลักล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะแบบอุ๊ยวันนั้นโอ้โหมาชิก้ายิงไกลมาชิก้าความเร็วนู่นนี่นั่นต้องยอมรับว่าด้วยเกรดเขาอยู่ในเกรดที่สูงกว่าแต่อีกมุมหนึ่งที่แฟนวีรามองกันคือผลงานไม่ดีถูกไหมถูกลูกคือมันมีเขาเรียกอะไรวะเลี้ยงไม่ผ่านเยอะเลี้ยงไม่ผ่านบ่อยแล้วก็การจบสกอร์ก็ไม่ค่อยคมหรือเขาอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีเฉยๆวะก็เป็นประมาณนี้มาสักพักแล้ววะก็เป็นประมาณนี้มาสักพักแล้วด้วยสไตล์การเล่นของเขาจนนะตอนเนี้ยสองช้อยเนี่ยตอนเนี้ยอ่ะเขาคุยกันเขาคาดการณ์กันว่าบุรีรัมย์ต้องเปลี่ยน2แน่ๆเพราะว่าเลข2มันเปลี่ยนได้2แล้วก็ดูเหมือนกับว่าชื่อหนึ่งที่เราคุยไปก่อนหน้าเนี้ยก็มีความเคลื่อนไหวว่าจะเปอร์เซ็นต์มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีอีกคนหนึ่งซึ่งพอมันเป็น2เนี้ยคนก็ไปมองแล้วว่าแล้ว2ใครที่จะมาแทนที่ตอนเนี้ยมันช้อยมันออกได้ตั้งแต่โบลิงกิมาชิก้าหรืออาจจะเป็นแฟรงค์คาซาเยด้ากับมาชิก้าก็ได้เพราะถ้าเราติดตามในลีกก็คือตัวหลักตอนนี้มันกลายเป็นโบริงกิกับดุมบูย่าถูกต้ององทูเก็บไว้ไหมพี่ว่าองทูอ่ะโกรธชอบอ๋อแล้วก็ให้เขาได้ลองเล่นก่อนเพราะเขายังไม่ได้มาลองเล่นด้วยกันเลยนะถูกไหมเขาเจ็บถูกยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยเพิ่งน่าจะเพิ่งหายเจ็บแล้วเขาเพิ่งได้ลงองแล้วประเด็นมันเหลือแค่สองสามนัดเองเนี่ยไงบอลถ้วยกลางสัปดาห์ไงพี่ที่ว่า 2-3 นัดเนี่ยอ่องทูก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแต่อย่างว่าแหละในโควต้าอ่องทูมันไม่ได้เสียโควต้าอะไรเยอะแยะไงอืมใช่ๆมันเป็นโควต้าอาเซียนอยู่แล้วเนาะมันก็ฟรีและอีกอย่างคือมันไม่ได้เหมือนตำแหน่งโควต้าต่างชาติที่มันจะต้องเสียโควต้าไปมันก็ไม่ใช่อืมอีกคนนึงมีใครอีกไหมนพพลไงอีก1คนที่โดนพูดถึงคนนี้น่าพูดถึงมากน่าพูดถึงข้อแรกก็คือพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟอร์มแบบนี้ไม่ติดทีมชาติได้ไงอ่ะนั่นน่ะดิหรืออ่ะมันจะมีคอมเมนต์ที่บอกว่าเล่นสโมสรดีเล่นทีมชาติไม่ดีแล้วเขาเคยติดไปแล้วหรอชุดเยาวชนพี่ใช่ไหมล่ะเขายังไม่ได้เคยติดชุดใหญ่เลยแล้วที่พีคคือพี่ว่าตัวแปรของคนที่เขาตั้งคำถามเนี้ยเพราะว่าในรายชื่อ75คนน่ะคุณดันใส่พี่แชมป์ศิวรักษ์ทั้งที่ตอนนี้ยังไม่มีชื่อกลับมาเลยอ่ะกับอีกคนหนึ่งคือพี่บอยฉัตรชัยเขาสองคนไม่ผิดนะแต่คนที่ลิสต์รายชื่อคุณดูจากไหนอ่ะแล้วฟอร์มที่เจอกับซัปโปโรคุณไม่เห็นโพสต์ของพี่ที่อ่ะพี่ที่ยังตั้งเลยว่าโอ้โหฟอร์มแบบนี้เอาไปอยู่ด้วยได้ไหมน้องผมไม่เกิดเลยแล้วเราไม่ติดทีมชาติได้ไงถูกไหมฟอร์มเนี่ยดีกว่าโกของซัปโปโรวันนั้นอีกจริงจริงจริงใช่ไหมล่ะจริงจริงทั้งลูกเซฟทั้งลูกออกบอลการตัดสินใจอะไรแบบสุดๆจริงๆคืออยู่ในช่วงที่แบบกำลังมั่นใจเสียดายอ่ะเส
ียดายที่ไม่มีชื่อได้พูดว่าเสียดายเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมตอนนี้คือเพิ่มไม่ได้แล้วเนาะใช่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 รออ้าวในมุมปอมกับนพพลละครพลหุยไม่ต้องพูดมากเลยคนนี้ผมเชียร์ตั้งแต่เด็กแล้วพี่ตั้งแต่น้องเขาได้ลงมาเล่นตอนนู้นนะอายุ15แล้วก็ไปอยู่นครปฐมอยู่ลำปางผมก็ตามฟอร์มอยู่นะตอนเล่นทีมชาติ U19 มั้งเซฟก็เยอะแต่ก็เสียเยอะเพราะว่าเจอคู่แข่งที่ก็ต้องยอมรับคู่แข่งเก่งแต่ว่าเขาเป็นประตูช่วงที่เขาดูจะโดดเด่นแล้วมั่นใจมากคือช่วงที่เขาไปอยู่กับโค้ชธงนะใช่เขาเรียกอะไรประตูบิลอัพช่วงนั้นเป็นประตูบิลอัพแบบแล้วก็เขาไปอยู่กับโค้ชที่ชัดเจนในวิธีทางที่ทำให้เขาเด่นในจุดเด่นนั้นเข้าไปอีกเอาจริงว่าอยู่อีชิอีอ่ะเขายังไม่ได้บิวอะไรขนาดนั้นเลยนะจริงนั่นแหละนะครับเดี๋ยวรอพี่แชมป์แขวนเมื่อไหร่อันนี้มึงเล่ามึงถามหรือมึงพี่ว่าสถานการณ์ของพี่แชมป์ศิวรักษ์พี่ว่าเขาก็อยู่เรื่อยๆไหมพี่ว่าถามว่าเขาอยากจะเล่นต่อจริงๆเขาเล่นได้แต่ถ้าถามว่ากับช่วงเวลากับบุรีรัมย์มันสวยงามมากแล้วสวยงามมากแล้วกับการที่วันนี้เป็นเด็กที่เขาก็เห็นการเจริญเติบโตแล้วก็พี่ว่ามันสวยงามมากแล้วกับการที่มันเป็นช่วงเวลาผัดเปลี่ยนที่กำลังลงล็อกมากเลยพี่เชื่อว่าพี่แชมป์ศิวรักษ์ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบคาอกคาใจแต่ถ้าอยากเล่นต่อพี่ว่ามันก็จบเหมือนกับหลายๆคนคือก็ย้ายไปเล่นทีมอื่นปีนี้เท่าไหร่นะ3738แหละแต่พี่ว่าเขาไม่ย้ายไปเล่นทีมอื่นว่ะอันนี้คือส่วนตัวแบบแฟนบอลคุยกันนะพี่ว่าเขาคงไม่ย้ายไปเล่นทีมอื่นหรอกเขาอยู่นี่มา10ปีแล้วพี่ อยู่เป็นสตาฟผู้สาประตูก็ได้ก็ติวน้องๆเพราะว่าเหมือนว่าผมเห็นประตูเด็กๆวีรัมย์หลายคนเขาบอกว่ามีพี่แชมป์เป็นไอดอลเหมือนกันนะการที่ได้เป็นแบบมีเป็นไอคอนของสโมสรมาอยู่ในทีมอย่างเงี้ยมันเป็นแรงผลักดันให้กับเยาวชนขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็เลยต่อไปถึงเรื่องของดิโอโก้หรือซานโตได้ครับเรื่องนี้เซอร์ไพรส์มากเลยมันคือสิ่งที่เราแม่งเหมือนแบบเป็นแฟนบอลก่อวอร์ที่หมดหวังหมดหวังว่าทำไมสโมสรนี้ไม่ให้ค่าตำนานมาวะคุยกันมานานมากสุดชาวนุดนุ่มธีรธรตอนไปแล้วหลังจากนี้ใครมันจะไปตำนานสโมสรอยู่ดีเอาดิโอโก้มาอำลางงใครเกิดอะไรขึ้นอ่ะปอมคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะข้อเรียกร้องแฟนบอลอ่ะผมว่ามันเกิดจากทรายที่ว่าเขาน่าจะคืนดีกันแล้วป่ะน่าจะปรับความเป็นเหมือนตอนธีรธรกลับมาไหมประมาณนั้นผมว่าน่าจะประมาณนั้นแล้วก็เหมือนว่าเดียโก้ผมว่าเขาอยู่กับบุรีรัมย์เขาผูกพันที่สุดแล้วอะถ้าด้วยการมาเล่นในไทยแต่ด้วยตัวเลขพี่ว่ามันชัดเจนแหละเอางี้แต่ในเมื่อวันนี้พูดถึงเรื่องของเดียโก้เล่าเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงแล้วกันให้แฟนๆทางด้านพอดแคสต์ผมมีโอกาสได้ทักไปคุยกับเดียโก้หรือชันโตแล้วก็ได้พูดคุยนิดหน่อยนะครับจริงๆแล้วความตั้งใจของเดียโก้หรือชันโตคือเขาตั้งใจจะแขวนสตาร์ทหลังจากจบซีซั่นกับบีจีอยากแบบจบสวยงามอ่ะคือเล่นจนช่วงสุดท้ายในความเข้มข้นในฟุตบอลขั้นสูงอะไรประมาณเนี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าเขามีปัญหาแล้วทำให้เขาไม่สามารถเป็นอย่างความต้องการเขาได้เลยยกเลิกสัญญาก่อนเพราะฉะนั้นเขาเลยมีแผนว่าเขายังคงอยากเล่นฟุตบอลอยู่ให้จบก็คือง่ายคืออยากจบสวยอ่ะเขาก็เลยตั้งใจว่าเขาอยากจะยังคงอยากเล่นอีกสักปีนึงก่อนที่เขาจะแขวนสตาร์ทครับนั่นแหละทีนี้ เรื่องที่แฟนบอลยังถกเถียงกันอย่างเช่นกลับมาเล่นบุรีรัมย์หรือสัญญาคอนแทคเขาห้ามเล่นในไทยลีกอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เป็นการเขียนสัญญานะเว้ยปอมเหมือนสัญญาใจไหมมันเป็นสัญญาที่ให้เกียรติเพราะว่าจริงๆสัญญาของดิโอโก้เนี่ยมันคือจนจบซีซั่นการยกเลิกสัญญาระหว่าง BG กับดิโอโก้คือการที่ BG จ่ายค่าเหนื่อยของดิโอโก้ตามสัญญาโอ้เข้าใจมั้ยคือเขาจ่ายเงินค่าเหนื่อยเนี่ยจนถึงจบสัญญาสิ้นปีอ่ะครบเลย
แล้วก็จ่ายเป็นก้อนตู้มมันก็คือเหมือนกูจ่ายเหมือนอารมณ์เหมือนพี่จ่ายค่าชดเชยพนักงานซีซั่นแต่แค่ปอมไม่ต้องทำงานเพราะฉะนั้นแปลว่าในรูปแบบการจ่ายเงินแบบนี้การที่ปอมจะไปรับงานที่อื่นหรือทำงานที่อื่นที่มันอยู่ในรูปแบบเดียวกันสื่อเหมือนกันมันคือการไม่ให้เกียรติเออมันก็คงประมาณนั้นอะมันก็คงประมาณนั้นมันเลยไม่ได้เป็นสัญญาที่มันถูกเขียนมาเหมือนเป็นคนใจแคบนะแต่คือมันคือการให้เกียรติตามหลักของวิธีการจ่ายเงินแค่นั้นเองอาจจะมีคนเข้าใจผิดไปบ้างมันมีคนเข้าใจผิดเพราะว่ามันไม่มีใครมานั่งเขียนหรอกแต่แค่ว่าเขาจ่ายเงินคุณจนจบสัญญาที่จริงๆแล้วคุณต้องเล่นให้เขาอะแค่นั้นเองอ่าโอเคประมาณนี้นั่นแหละครับเป็นงานที่อบอุ่นการกลับมาเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยเสียดายมากเลยอยากพี่อยากไปอยู่ในนั้นมากเพราะว่าพี่เชื่อว่าทุกคนที่ดู Thunder Podcast เดียโก้เป็นเหมือนหนึ่งในรักแรกของทุกคนอืมอ่ะจริงส่วนใหญ่นะเออของปอมรักแรกของปอมคือใครสำหรับบุรีรัมย์แฟรงค์อาชินโปงของพี่คือเดียโก้หรือซานโตเลยอืมเขาเป็นคน เขาเป็นคนมายุคที่บูมด้วยยุคที่ไทยลีกบูมแล้วก็ทำให้คนหันมาดูบุรีรัมย์มากขึ้นด้วยอ่ะเรียกว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยแล้วกันใช่ครับว่าเขาเป็นต่างชาติที่ดีที่สุดของไทยลีกในช่วงเวลานี้ไหมพูดได้มีใครสามารถใกล้เคียงเขาได้ไหมอาซัมเซาเคตันซิลวาได้ไหมอาเคตันได้พี่ว่าเคตันได้อาซัมเซาไหมพี่ว่ายังอาจจะต้องดิโอโก้แต่ถามว่าเคตันกับดิโอโก้โทฟี่ใครเยอะกว่ากันเดียโก้เลยพี่เออแม่งก็พูดสตอรี่แล้วพี่ยิงล่อยิงร้อยกว่าลูกอ่ะใครจะไปใครจะไปตามอ่ะเขาบอกว่าสตอรี่คือเขาอ่ะได้ครบทุกแชมป์ยิงกว่าร้อยประตูเป็นตำนานสโมสรคือเนี่ยมันคือแบบเหมือนเส้นทางของตำนานสร้างไว้แล้วของเดียโก้กับบุรีรัมย์ป้อมอยากจะบอกอะไรกับเดียโก้หน่อยไหมเอาจริงผมมาตั้งแต่มาดูบุรีรัมย์ผมเจอเดียโก้น้อยมากเจอเดียโก้ครั้งแรกคือตอนปี2016เจอแค่แบบแวบแบบแบบตอนลงมาจากนั่นคือการเจอเดียโก้ครั้งแรกคือแบบเท่มากพี่แบบไม่เคยเห็นแบบใครเท่ขนาดนี้มาก่อนอะแล้ววันนั้นเดียโก้ยิงหลังจากกลับมาจากเจ็บพักยาวแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นเดียโก้เจอเดียโก้จริงๆอะ3ครั้งพี่ตอนอยู่บุรีรัมย์2ครั้งแล้วก็ตอนอยู่ปีจี1ครั้งพี่เต้เป็นไงคือเขาบอกว่าเป็นคนที่แฟนตาสติกนะช่วงมาแรกๆอะมีคนคอลหาเดียโก้เหมือนกันช่วงนั้นอาจจะแบบปืนฝืดไม่ค่อยยิงใช้โอกาสเปลืองอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็ไปและอาจจะเหมือนนักเตะบราซิลธรรมดาแต่ก็ไปๆมาปรับตัวได้ก็กลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้สำหรับพี่เขาคือ CR7 ของพี่เหมือนที่พี่โพสต์ภาพไปตอนนั้นนะครับคือพี่ชอบเปิดทุกสิ่งที่เป็นเขาเลยพี่ชอบนักเตะที่มีความ aggressive มีเล่เหลี่ยมในสนามมี acting มีอะไรมีแบบปั่นประสาทแล้วเขาทำได้ทุกอย่างเขาเร็วเขายิงไกลเขาฟรีคิกเขาแซมบ้าแล้วก็เขามีความเข้าใจในมีความอินกับสโมสรพี่ยังจำภาพของการที่เขาแดบกับลุงเนเขาปั้นเด็กของบุรีรัมย์แล้วก็คุกเข่าให้อามเอาเท้าขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยซึ่งพี่ยังมีโอกาสได้เจอเดียโก้แบบตัวต่อตัวแค่ 2-3 ครั้งเองเหมือนกันวันที่ตอนที่เราไปบุรีรัมย์ตอนที่ฉลองแชมป์จำได้ไหมพี่ถ่ายรูปเขารูปหนึ่งแล้วไม่ได้คุยอะไรเลยแล้วก็รูปนั้นพี่ก็เก็บไปจนมาครั้งที่พี่ประทับใจที่สุดคือพี่ไปญี่ปุ่นรูปนี้เดี๋ยวพี่ส่งรูปให้พี่ไปญี่ปุ่นกับ BG ที่ไป ACL ล่าสุดสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่ก็ไปนั่งดูเขาซ้อมเว้ยคนอื่นเขาแม่งนั่งทำงานกันพี่แม่งเหมือนกับกลายเป็นว่าอยู่ในภวังค์อ่ะแม่งกูเหมือนอยู่ในภวังค์ที่เป็นติ่งเชี่ยดิวโก้แม่งซ้อมอยู่ข้างหน้ากูตรงเนี้ยนั่งดูแบบคนอื่นเขาทำงานกันจนหมดไปจะ10นาทีแล้วกูก็นั่งดูดิวโก้ก็เหมือนหลุดไปในภวังค์ก็ยังไม่ได้คุยอะไรมากมายได้ทักทายผ่านๆจนที่ประทับใจมากเลยคือพี่จะกลับไทยซึ่งผู้สื่อข่าวจะกลับก่อนพี่ก็ข้อความไปหาดิโก้ว่าเอ้ยเสียดายมากเลยอ่ะคือเรายังไม่ได้ขอถ่ายรูปคือเราอยากถ่ายรูปกับดิโก้มาก
พี่ก็ทักไปแล้วดิโก้ก็บอกว่าแบบเหมือนดิโก้ก็ถามเลยว่ายูอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ต้องการจะเจอเหมือนกันพี่แบบสุดมากแล้วสุดท้ายเหมือนเวลามันไม่ได้เว้ยพี่ก็กำลังจะขึ้นรถบัสเพื่อไปสนามบินแล้วพี่ก็เดินขึ้นรถบัสไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจอดิโก้พอดีแล้วดิโก้ก็เรียกเราก็เลยลงมาได้ถ่ายรูปกันได้คุยกันแบบโอ้เป็นผมตาไหลแล้วน่ะมันสุดจริงที่สุดมากครั้งนั้นคือพี่ประทับใจมากจนมาล่าสุดก็คือการได้คุยใน Instagram ใน DM นี่แหละแล้วพี่ก็ขอเสื้อเขาคือพี่จะน้อยมากกับการที่จะกล้าขอพี่ก็ขอเสื้อเพราะว่าเห็นข่าวว่าเขาจะแขวนอ่ะพี่บอกเฮ้ยมัน if it's possible คือถ้ามันเป็นไปได้นะแบบขอ your match one สักตัวอะไรอย่างเงี้ยยูโก้ก็ยอมแล้วก็คุยกันสุดยอดสุดยอดอันนี้ประทับใจมาก respect 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 respectrespect เป็นให้เล่าอะไรทุกคนก็ประทับใจหมดเลยถึงแม้ว่าในวันที่เขาจะย้ายไปเล่นทีมอื่นหรืออะไรก็ตามพี่ว่ามันเขาแม่งคือตำนานเขาเหมาะสมกับการได้รับเทสติโมเนียลวันนั้นนะแล้วเหมือนเป็นการลงที่สวยงามด้วยนะเป็นการมาแบบลาแฟนบอลมีเสื้อจะทำขายป่ะนะผมว่าทำขายแล้วแหละทำสิทำขายแล้วก็นั่นแหละหวังว่าครับผมส่วนอันนี้เดี๋ยวก็โชคดีแล้วกันอีกมุมหนึ่งที่ต้องชื่นชมคือชื่นชมทางสโมสรมากนะใช่นี่คือสิ่งที่เรารอคอยการเห็นแบบนี้มาแบบ10ปีมากแล้วนั่นคือนี่คือสิ่งที่เราแม่งแบบอยากเห็นมาตลอดอ่ะอยากเห็นจนไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้เห็นทักทีอันนี้คือแบบสุดยอดขอบคุณสโมสรมากที่จัดแล้วก็เชื่อว่ามันไม่ใช่แค่คุณกับสโมสรละมันสร้างแรงบันดาลใจให้นักฟุตบอลที่เตะอยู่แล้วก็เด็กๆที่รักไดเดียโก้อ่ะเขาก็เห็นคุณค่าและมูลค่าในสโมสรเขาพี่อีกมันคือการยกย่องนักเตะของเขาเป็นการเขาเรียกอะไรว่าให้เกียรตินักเตะทั้งที่เขาทุ่มเทเพื่อเรามาตั้งนานอะไรประมาณแล้วหวังว่าคงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหวังว่าจะมีอีกด้วยครั้งสุดท้ายไม่หรอกไม่หรอกพี่พี่แชมป์พี่บอกเลยว่าพี่แชมป์เนี่ยอันนี้แบบขายฝันขายไอเดียให้ทางสโมสรยาวยาวบิวยาพี่แชมป์เนี่ยปีนี้สมมุตินะครับได้แชมป์ครบทริปเปิ้ลแชมป์แชมป์ได้แชมป์แล้วก็ประกาศแขวนพอจบฤดูกาลนะ testimonial match จัด11ตัวจริงของพี่แชมป์มาเล่นในทีมของพี่แชมป์เลยเอาพี่แชมป์เล่นกองหน้าเฮ้ยพี่แชมป์เคยเล่นกองหน้านะพี่ก็ได้ก็45นาทีก็ได้ก็แล้วแต่เลยเอาทีมพี่แชมป์เลยศิวรักษ์ XI ใครดีเนาะ XI XI ไปแล้วศิวรักษ์ XIตูเนสกอลวิทนาพิเศษสุชาวนุ่นุ่มจักรพันธ์แก้วคมลังสันวิวัฒน์ชัยโชคอภิเชษฐ์ทุกลานชัยโชคธีรธรธีรธรบุญมาทันสุธีอนิสักไกรสอนไปนะกูบอกกูไปดูนะเดียวโก้หรือชานโตจัดนัดเดียวกันเลยโอ้ยขอให้มีวันนั้นขอครับฝากไว้เอาเรื่องสุดท้ายก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปนะฮะครับผม5ปีหลังจากนี้ของสุภโชคสารชาติอย่างไรต้องยินดีมากแล้วก็นี่เป็นภาพเอาจริงถึงบอกเลยว่าแม่เป็นวิธีอิ่มเอมมากเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่แฟนบุรีรัมย์ก็ถูกแซะมาตลอดเกือบ10ปีถ้าอยากย้ายไปเล่นชาติประเทศอื่นบอลต่างประเทศก็ต้องย้ายไปที่อื่นไม่ต้องย้ายภาพนี้ตอบทุกสิ่งนี่คือสัญญาที่มาเร็วกว่าที่ควรจะเป็นด้วยนะเพราะตอนแรกมันคือ6เดือนบวก6เดือนนะเดี๋ยวมันจะมีเหมือนจะยืมปล่อย6เดือนใช่มะนี่ยืม6เดือนแล้วสุดท้ายคุยกันแล้วปล่อย5ปีเลยแปลว่าหลังจากนี้สุภโชคสารชาติไม่ใช่นักเตะของบุรีรัมย์อย่าง 100% แล้วนะคนลุกใช่มันเป็นอะไรที่ไอ้นี่มากมันเป็นอะไรที่แปลกอ่ะแล้วเชื่อไหมข้อนที่อยากจะบอกเลยคือส
การไปแบบยืมตัวกับไปแบบซื้อขาดมันต่างกันเว้ยบริบทอ่ะยืมตัวคือเออเดี๋ยวกูต้องกลับแหละทุกแต่ไปแบบซื้อขาดมันคือกูลุยแล้วกูตัดเชือกสมอแล้วแล้วกูจะลุยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ตัดสินใจที่ถูกที่สุด 1. ย้ายขาดในช่วงเวลาที่ปิดซีซั่น 2. ไม่ต้องไปแล้ว AFF ชิงแชมป์อาเซียนเพราะเดี๋ยวเจลีกเขาต้องเก็บตัวแล้วไม่คือตอนแรกที่เขาเราคุยว่าอะไรนะเขาบอกว่าอาจจะส่งเช็คมาเรียกความฟิตไม่ต้องแล้วจบคือถ้าเกิดเขาไม่ได้ซื้อขาดมันอาจจะกลับมาเพื่อเล่น AFF แต่ถ้าซื้อขาดอย่าไปเอามาเลยนะกูขอร้องนะฝากสมาคมมึงอย่าเลยนะซัปโปโรบอกแล้วซัปโปโรบอกแล้วซัปโปโรบอกไม่ปล่อย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 นะครับเพราะฉะนั้นทีเนี้ยปีหน้าเนี่ยมันจะได้รู้แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เฝ้ารอมากคือจะได้ไปซัปโปโรเราจะได้ไปซัปโปโรแล้วเพราะตอนแรกถ้าเกิดเขาแค่ยืมแล้วเขากลับมาเราก็ไม่รู้จะไปซัปโปโรทำอะไรถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นติดตามเลยชิมดูใช่ไหมสปอนเซอร์ซัปโปโรแยบไปแล้วพี่ทิซัปโปโรแยบแล้วว่าตูดูบอลไทยทั้งทีมเจอพอดแคสต์เดี๋ยวจัดทริปขายทัวร์เลยไปเชียร์สุภโชคด้วยกันมาหน่อยเว้ยมีแรงทำงานแล้วปัดไปนะฮะก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้แล้วกันสำหรับเช็คนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดสัญญามันก็คงตามที่ทุกคนทราบแหละคือเขาบอก40ล้านเหรอตัวเลขมันไม่มีการเปิดเผยอ่ะแต่ถามว่ามันจะถึง40ล้านไหมมันเอาง่ายๆมันก็คือ1ล้านเหรียญน่ะถูกป่ะล่ะใช่ใช่1ล้านถามว่ามันเป็นตัวเลขที่เวอร์เกินไหมมันก็ไม่ได้เวอร์เกินนะโอเคก็ ในส่วนของสุภโชคสหชาติก็รอติดตามฟอร์มของเช็คแล้วกันนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเรื่องเช็คไม่ได้มีอะไรให้น่าพูดเท่ากับเรื่องจบแบงค์วันต่อมาเลยนะวันต่อมาเลยนะข่าวอ่ะคืออันนี้มันเป็นข่าวลือนะครับไม่มีการยืนยันว่าเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนไอ้3ทีมสนใจเนี่ยแต่ถามว่าเอางี้พูดได้แค่2ข้อมูลที่รู้สึกว่าได้รู้มาแล้วมันเป็นเรื่องจริงขึ้น1คือซัปโปโรกับสุพนัทเนี่ยเขาเป็นเป้าหมายอยู่แล้วเขาจะเอา2คนตั้งแต่รอบนู้นแล้วแต่เวลายังไม่ปล่อยถูกเพราะมันไม่งั้นมันเสียบาลานซ์ของทีมแน่ๆแต่ถามว่าอีกเวย์นึงคือตอนที่ไปเลสเตอร์เนี่ยเหมือนที่เราพี่เคยเล่าบ่อยๆว่าโค้ชหรือสเกาต์อ่ะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยมันมีนักเตะไทยเล่นได้แบบนี้อยู่ในนักเตะในประเทศไทยเลยหรออะไรประมาณเนี้ยซึ่งแปลว่าเขากำลังเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการที่จะหยิบสุพนัทเหมือนตาไปที่ไหนสักที่นึงมันเลยเป็นที่มาในป้าต่ายสายหางไงว่าเขาอยากไปยุโรปนั่นคือความฝันของเขาปอมอ่ะปอมเชียร์ไปทางไหนถ้าไปยุโรปได้ก็ไปนะเอาจริงอ่ะคือถ้าเกิดสตาร์เบตเตอร์พูดมาขนาดเนี้ยมันก็น่าจะพอรู้ว่าถ้าเกิดแบงค์ได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบยุโรปจริงๆอ่ะจะดึงศักยภาพเองออกมาเลยอ่ะใช่แต่ถ้าอยากจะไต่ขั้นบันไดเหมือนกับเออร์ลิงฮาแลนด์อาจจะเริ่มต้นที่เจลีกไปก่อนก็ได้พี่ใจพี่เชียร์ญี่ปุ่นนะมันอาจจะด้วยหลังๆพี่ไปมาแล้วพี่อินด้วยมั้งแต่พี่รู้สึกว่าการไปยุโรปมันคือไฮรีชไฮรีเทิร์นเว้ยคุณไม่สามารถการันตีได้เลยว่าคุณจะได้ลงเล่นและคุณจะไม่สามารถการันตีเลยว่าคุณจะเป็นตัวจริงมันไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งนะแต่มันคือกำแพงของวัฒนธรรมและมายด์เซตของคนที่เราไม่สามารถควบคุมมุมมองเขาได้แต่กับญี่ปุ่นวันเนี้ยหลายทีมเปิดใจชนะทีมไปด้วยตัวค่าตัวขนาดนั้นแล้วคุณภาพสุพนัทพี่แอบรู้สึกว่าณในวัยเดียวกันสุพนัทดีกว่าหลายๆคนที่ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นสำหรับพี่ยังรู้สึกว่าแบงค์ในวัยเช็คในวัยเดียวกับแบงค์อะพี่รู้สึกว่าแบงค์แม่งโหดกว่าอีกอะหรือแม้กระทั่งวัดในวัยเดียวกันกับชนะทีมพี่รู้สึกว่าความนิ่งของสุพนัทวันนี้ดูร้อนแรงอะดูพังอาจมันเป็นพลังงานล้างทองเออพี่รู้สึกว่าสมมุติอยู่ดีเขาเลือกที่จะไปเจลีกพี่ว่าเขาการันตีตัวเล่นตัวหลักได้จริงพี่ว่าไปเล่นแล้วสมมติว่าพี่มองอ่ะนะพี่มองว่าเขาไปเล่นตัวหลักเจลีกแล้วสุดท้ายหลายๆนักเตะที่กระโดดไปสู่ยุโรปพวกบุนเดสลีก้า
ก็เดี๋ยวค่อยๆตามพี่โทมัสเหมือนพวกโทบิยาสึเหมือนตัวลุคของคอนคาวาซากิฟอนตาเล่ที่ไปเล่นพวกไอเซลติกไปเล่นอะไรนั่นแหละมันมาจากเทลีกหมดและเขาเลือกเพราะคุณภาพจริงๆไงไม่ใช่ไปเพราะแบบอยู่ว่าแบบปึ๊บกลัวพังใช่ป่ะพี่เต้กลัวแบบกลัวไปนู่นแล้วพังที่กลัวไปแล้วมันแล้วไปทีมันอีกกี่ปีอ่ะเหมือนตอนกวินอ่ะก็มันไม่ได้ลงอ่ะมันไปแล้วมันจะกี่ปีอีกกี่ปีพี่รู้สึกว่าถ้าไปแบบขั้นบันไดแบบเหมือนเราขึ้นบันไดแบบไปขั้นต่อไปแบบแม่นยำเลยไปพี่ว่าพี่เชียร์นะแล้วพี่เชียร์ว่าให้ไปตั้งแต่นี้เลยเนี่ยมกราเนี่ยปล่อยเลยจบเลขแรกเนี่ยคุณปล่อยแล้วคุณไปหาตัวผู้เล่นไทยมาปั้นใหม่จริงๆอะผมว่าบุรีรัมย์อาจจะมองงี้อาจจะมองหาตัวแทนที่แทนนักเตะคนนั้นให้ได้ซะก่อนพอมันลงล็อกลงอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาถึงจะปล่อยอย่างของสุภโชคเนี่ยก็มีสุพนัทเข้ามาแทนในตำแหน่งนี้สองสุพนัทก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าถ้าเกิดจะปล่อยจริงจะมีใครขึ้นมาแทนหรือเปล่าเริ่มแล้วนะพัทระค่อยมาไหนแต่พี่ว่าเขามาช้าไปนิดนึงโอกาสเขามาช้าไปนิดนึงคือถ้าตอนนี้มันเป็นพัทระค่อยมาไหนที่ลงสำรองแบบเกือบทุกเกมเนี่ยครับแล้วก็แบบพอยิงได้สอดแทรกเป็นซูเปอร์ซับอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ตอนนี้มันเว้นแกปนานไปนิดนึงเนี่ยถ้ามันมีสักคนนึงหรือว่าตอนนี้อาจจะต้องไปซื้อมาก่อนหรือเปล่าสักตัวนึงก็เดี๋ยวก็รอดูว่าสเต็ปต่อไปเขาจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวให้แบงค์รักษาฟอร์มไว้แล้วกันตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงผมเรียกว่าช่วงที่ดีที่สุดตั้งแต่เขาเรียกอะไรเติบโตขึ้นมาตามลำดับเรื่อยๆแล้วครับครับอ่ะครบถ้วนไหมวันนี้ครบถ้วนครับวันนี้ถือว่าผมกลับมาแล้วผมอัดอั้นอยู่ในวีคที่อันที่แล้วไม่ได้พูดอิ่มเอมวีคที่แล้วให้ไออย่างเดียวเออนะวีคที่มีความสุขนะอะไรนะวีคที่มีความสุขนะวีคนี้แล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์รีคัพนิดหน่อยไหมพี่เต้เอาชี้แจงแฟนนครศรีนะครับพี่เต้ไม่ได้ไปใช่ไหมจริงโหแฟนรายการทักมาเยอะมากแล้วก็ไม่กล้าตอบอายเพราะว่าไปบอกเขาว่าไปคือจริงๆไปครับแพลนทุกอย่างไว้หมดแล้วแต่มีคิวงานที่ยากต่อการที่จะปฏิเสธจริงมันเป็นโอกาสในการทำงานจริงๆก็เลยตัดสินใจรับงานก่อนแล้วก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไปเยือนใหม่แล้วกันนครศรี MS นครศรีเจอบุรีรัมย์ชุดผมว่าชุดเดียวกับซัปโปโรน่าสนใจน่าสนใจน่าจะได้เห็นตัวแบบตัวผู้เล่นที่อ่องทูพี่ว่าได้เห็นแน่แข่งเร็วด้วยนะ5โมงแข่งเร็วด้วยนะครับผมเสร็จแล้วก็ไปเตะบอลสัปดาห์ท่าเรือเอาไปเดี๋ยวไปเจอที่ท่าเรือแทนละแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายแรกๆกับราชบุรีแล้วก็ครับเรื่องนะเบรกก่อนเบรกกับนครปฐมโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจนครปฐมก็น่าไปดูนะเนาะใกล้เอ้ยแต่เตะที่บุรีรัมย์นะครับโอเคอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเลื่อนมาคอมเมนต์ทุกประเด็นที่เราพูดถึงวันนี้นะครับผมผิดชอบมีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยเจอกันวันอังคารหน้าบ่ายโมงกับกระป๋อมและผมนะครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ